1.7 เครื่องวัดน้ำฝนอย่างง่ายนี่แหละเป็นเครื่องวัดน้ำฝนอย่างง่ายก็ทรงกระบอกแล้วไงใช่ป่ะแล้วเวลาฝนตกเราก็เอาขวดเนี่ยไปตั้งกลางน้ำฝนน้ำฝนก็เป็นยังไงมันก็ตกฝนตกมันก็ต้องลงไปที่ไหนลงไปในขวดถูกไหมและไอ้ที่มันไม่ลงข้างมันไม่ลงในขวดมันก็ลงข้างๆไหลตามพื้นดินไปใช่ป่ะพอมันลงไปเสร็จแล้วทำไงสมมติเกิดฝนตกฝนตกใช่ป่ะอันนี้ฝนตกไหมฝนตกป่ะตกไหมตกตกถ้าอย่างเนี้ยมันเป็นยังไงมาช่วยกดหน่อยขออาสาสมัครมาช่วยกดน้ำฝนหน่อยมาช่วยทำน้ำฝนหน่อยเร็วมามากดเขาถนัดมือซ้ายให้ลง2อันโยขึ้นไปบนท้องฟ้าน้ำฝนฝนตกแล้วนะกดไปเรื่อยๆเปียกไหมกดดิกดไปเลยเงยขึ้นหน่อยแล้วน้ำฝนมันไปไหนมันตกข้างล่างก็ในขวดในขวดมีไหมไม่มีไม่มีเหรอกดไปเรื่อยๆน้ำฝนฝนตกแล้วฝนตกแล้วนะเมื่อยไหมมาผัดกันเป็นไงปริมาณน้ำฝนมีไหมลองดูสิมีไหมมีน้ำในขวดไหมมีเป็นไงนี่วัดไม่ได้สิเพราะมันยังต่ำต้องฉีดต่อทำฝนต่อเร็วทำฝนต่อครูช่วยนิดหนึ่งนักเรียนดูที่มีน้ำไหมมีเยอะมีน้ำแล้วนะคะมีน้ำแล้วนะคะตรงนี้แผนลักษณะอย่างเงี้ยเวลาที่เขาวัดขอบใจมากนะคะเวลาที่เขาดูเนี่ยเขาก็จะวัดส่วนสูงในขวดของน้ำที่อยู่ในขวดนะคะวัดจากก้นขวดขึ้นไปว่ากี่เซนนะคะแผนไม่ว่าจะขวดเล็กขวดใหญ่ความสูงของน้ำมันจะเป็นยังไงเท่ากันความสูงของน้ำจะเท่ากันเพราะว่าถ้าปากเล็กน้ำก็ลงน้อยปากกว้างน้ำก็ลง
มากแต่ถ้าถามว่าปริมาณน้ำเท่ากันไหมไม่เท่าอันนี้จะมีปริมาณน้ำน้อยแต่อันนี้จะมีปริมาณน้ำมากกว่าแต่ว่าถ้าความสูงภาชนะรูปทรงแบบเดียวกันความสูงจากพื้นขวดเข้ามาเนี่ยความสูงจะใกล้เคียงกันเราจะวัดถ้าสมมติวัดขึ้นมาได้หนึ่งเซนแสดงว่าฝนตกอะไรนะฝนตกอะไรนะที่กี้เราจดที่เราดูไปฝนตกฝนตกไงคะถ้าวัดได้สูงขึ้นมาไม่ถึงเซนหรือถึง1เซนแสดงว่าฝนตกเล็กน้อยนะวัดขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยฝนตกเล็กน้อยแต่ถ้าทำไปนานๆน้ำขึ้นมาเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเวลาฝนตกเยอะๆน้ำขึ้นมาสูงเราก็สามารถที่จะวัดได้อันนี้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายๆนะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถไปทดลองได้ที่บ้านเวลาฝนตกเอาขวดนี่แหละไปตั้งขวดเล็กขวดใหญ่เนี่ยไปตั้งแล้วฝนธรรมชาติลงมามันจะเป็นยังไงนะคะลองทำดูไปดูคำถามไปดูคำถามเลยนะคะตรงนี้ความสูงของน้ำในภาชนะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรความสูงความสูงความสูงจะไม่ความสูงไม่ใช่ไม่เท่ากันความสูงจะไม่แตกต่างกันนะความสูงจะใกล้เคียงกันไม่เชิญนักเรียนลองวัดสิให้นักเรียนไปวัดนะดูน้ำแล้ววัดขึ้นมาสิเท่าไหร่เนี่ยแมนทัดวัดสิความสูงของน้ำเขย่าให้เห็นน้ำก่อนระดับน้ำอยู่ตรงไหนเอาตั้งลงแล้วก็วัดกี่ขีดกี่ขีดขีดเดียวก็ 0.1 2ขีดก็ 0.1 เอามาวัดขวดใหญ่ดิเขาบอกว่าจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงจริงไหมโอ้ 0.4 ขีดเลยเหรอจริงดูที่มันก็จะใกล้เคียงกันมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะมันต่างกันนิดเดียวนะคะความสูงของน้ำในภาชนะจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคำตอบก็คือความสูงไม่แตกต่างกันแต่ปริมาตรของน้ำจะแตกต่างกันถ้าดูน้ำแล้วเนี่ยน้ำในขวดใหญ่จะมากกว่าน้ำในขวดเล็กนะคะปริมาตรน้ำจะมากกว่าแต่ความสูงเนี่ยจะใกล้เคียงกันจะไม่เท่ากันนะคะจะไม่เท่ากันเป๊ะนะคะแต่จะใกล้เคียงกันไปดูต่อเลยนะคะไปดูความกว้างไปดูความกว้างของปากและความสูงของภาชนะมีผลต่อการรองรับน้ำฝนหรือไม่อย่างไรความกว้างของปากภาชนะกับความสูงเห็นไหมคะความสูงกับความกว้างอันนี้กว้างอันนี้กว้างน้อยอันนี้สูงมากอันนี้สูงน้อยถามว่ามันมีผลไหมคำตอบก็คือไม่มีผลนะฮะไม่มีผลนะฮะไม่มีผลต่อไปนะคะความสูงของน้ำที่ตกลงในภาชนะในช่วงเวลาเดียวกันจะพบว่าภาชนะที่เป็นกระบอกเหมือนกันถึงแม้จะมีขนาดต่างกันความสูงของน้ำก็เกือบจะเท่ากันเห็นไหมคะนะคะความสูงของน้ำที่ตกมานะภาชนะจะกว้างนะจะแคบปากภาชนะจะกว้างจะแคบเนี่ยกับความสูงของภาชนะไม่มีผลนะคะไม่มีผลต่อความสูงของน้ำนะคะไม่มีผลต่อความสูงของน้ำหลักการนี้เขาก็มาใช้นะคะความที่น้ำตกลงในภาชนะเนี่ยแล้วเขามาวัดส่วนสูงของน้ำแล้วเนี่ยเขาก็เลยนำหลักการนี้ไปคิดสร้างเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเพราะถ้าขืนแบบนี้เอาภาชนะขวดปากกว้างนี้มาแล้วถึงเวลาต้องมานั่งวัดลำบากเขาก็เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมานะ
นักอุตุนิยมวิทยาก็สร้างเครื่องมือขึ้นมานะเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นี้เรียกว่าเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนนะเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเดี๋ยวไปดูภาพนะเดี๋ยวไปดูภาพเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนนะคะเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนไปดูภาพกันเลยนะเครื่องวัดน้ำฝนอันนี้อยู่ที่ตามสถานีตรวจอากาศเคยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นแท้งอยู่แล้วข้างบนจะเป็นปากนะฮะอันนี้นักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นแท้งแล้วข้างบนนี่เป็นปากกว้างปากด้านเนี้ยถ่ายตรงนี้เห็นไหมคะแล้วตรงนี้จะเป็นรูให้น้ำฝนลงไปเห็นไหมคะเป็นภาชนะปากกว้างแล้วก็น้ำฝนก็ตกลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงรูนี้ลงไปแล้วก็ไปในขวดข้างล่างนะเขาก็จะเอาขวดออกมาแล้วก็มาดูได้ในขวดก็จะมีสเกลอยู่มีมาตราส่วนสูงอยู่นะเขาก็จะอ่านได้เลยว่าพอน้ำฝนที่ผ่านลงไปนี้ในนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปดึงขวดที่อยู่ข้างใต้นี้ออกมาก็จะรู้ว่าน้ำฝนเนี่ยตกสูงจากขวดก้นขวดขึ้นมาเนี่ยกี่มิลนะกี่มิลลิเมตรเขาก็จะทำนายได้ว่าวันนี้ฝนตกมากฝนตกน้อยนะคะขนาดมาตรฐานของเครื่องภาชนะอันเนี้ยเขาบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือจากด้านนี้นะจากด้านนี้ถึงด้านนี้ประมาณ20เซนติเมตรหรือ8นิ้วนะ20เซนติเมตรหรือ8นิ้วนะคะแล้วก็ตั้งไว้กลางแจ้งไม่มีหลังคานะคะไม่มีหลังคานะคะเครื่องวัดน้ำฝนขนาดมาตรฐานจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรหรือ8นิ้วนะคะนะคะหลังจากที่มันไหลไอ้ปากลงไปในปากแล้วอ้าวไปดูตัวที่วัดที่เขากระบอกตวงน้ำฝนนะคะอันนี้เป็นกระบอกตวงน้ำฝนนะคะเป็นกระบอกตวงน้ำฝนนะคะว่าจากตรงนี้ลงมาแล้วเนี่ยนะคะจะมีตัวที่จะวัดได้ว่ามันสูงขึ้นมามีมาตราส่วนอยู่ว่าสูงขึ้นมากี่เซนกี่มิล นะคะกี่มิลลิเมตรก็จะทำนายได้ว่าฝนตกเท่าไหร่ไปดูต่อเลยนะคะไปดูต่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดน้ำฝนเห็นไหมคะเครื่องวัดน้ำฝนจากข้างบนแล้วเข้ามาข้างในเป็นตู้นะคะเป็นตู้เวลาฝนตกนะคะ